โอเคครับคราวนี้เรามาที่ทัวร์400การันตี 15,000 ครับผมเข้ามาที่บราย200 400ครับแห่แรกเรามีคู่4อยู่ที่คัตออฟครับผมโอเพ่นไปที่ 1,000 มีบิ๊กบรายคอมาครับฟลอปมาเป็นเอซควีน3 2คลับเขาเช็คมาคราวนี้เอซเนี่ยมันเป็นคาร์ดที่ดีสำหรับเรานะครับคราวนี้เราไม่ต้องเบ็ดเยอะก็ได้นะครับผมเบ็ดไปที่500ครับผมแล้วเขาก็โฟครับผมขยับไปที่บราย300 600ครับเรามีเอซ10คลับอยู่ที่บัตเทิลครับผมมิดเดิลโพซิชั่นโอเพ่นมาที่ 1,500 คัตออฟคอเราอยู่ที่บัตเทิลตรีเบ็ดไปที่ 5,500 ครับมิดเดิลโพซิชั่นโฟแล้วคัตออฟครับคิดแป๊บนึงแล้วก็คอมาครับผมฟลอปมาเป็นคิงQueen 8 Rainbow มีคลับใบหนึ่งครับเขาเช็คคราวนี้ King กับ Queen มันก็ดีสำหรับเรนจ์ของเราอีกครับเราไม่ต้องเบ็ดแพงมากครับเบ็ดไปที่ 3,200 แล้วเขาก็โฟให้ครับผมเราขยับไปที่บลาย400 800ครับผม Early Position Call มาเรามี Queen 10 Off Suit อยู่ที่ Button ครับตัดสินใจที่จะ Open ไป Isolate เพื่อได้ Heads Up กับ Early นะครับ Open ไปที่ 3,000 มี Big Blind Call มาแต่ว่า Early Position อะโฟครับผมกลายเป็น Heads Up ไปที่ Flop แล้วเรามีตำแหน่งนะครับ Flop มาเป็น KingQueen 7 2หัวใจครับเขาเช็คมาคราวนี้เนี่ยจริงๆแล้วตรงฟลับนี้นะครับเราก็เบ็ดได้แหละแต่ว่าตรงนี้จริงๆเรามีมิดเดิลแพร์เนี่ยเราพอที่จะมีโชว์ดาวน์นะครับก็เลยคิดว่าเออเฮ้ยจริงๆเราไม่จำเป็นต้องเบ็ดเราเช็คไปก่อนได้ครับก็เลยเช็คครับผมเทิร์นมาเป็น8หัวใจครับเขาเช็คอีกตรงนี้เราไม่เช็คแล้วครับเบ็ดเพื่อแวลูครับผมเบ็ดไป 3,500 ครับเขาคิดไม่นานคอมาต้องบอกก่อนว่าผู้เล่นที่อยู่ที่บิ๊กบายเนี่ยเป็นผู้เล่นเพื่อสันทนาการนะครับคือเขาไม่ได้เล่นประจำอ่ะผมก็ไม่ค่อยเจอเขาเหมือนกันอยู่ประมาณแบบ 35-40 ประมาณนี้นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าไม่ใช่โปรแน่นอนครับริเวอร์มาเป็น9 Space ครับคราวนี้เขาดองเบดออกมาที่ 8,000 ครับผมคือตรงนี้เนี่ยเขาอาจจะบลัฟก็ได้หรือว่าเขาอาจจะมีแฮนด์จริงๆก็ได้แบบพวกสเตรทอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าในความคิดของผมอะเขาอาจจะมีพวกแบบอาจจะเป็นแบบพวกวีคคิงวีคควีนหรือว่าจะเป็นแบบ2คู่ที่แบบ 8-7 8-9 อะไรพวกเนี้ยแล้วคราวนี้เรามี10หัวใจครับซึ่งบล็อกสเตรทแล้วก็บล็อกฟลัชด้วยก็เลยตัดสินใจที่จะเรสไปที่ 26,000 ครับผมเขาคิดไม่นานครับโอ้ครับผมรอดครับไปกันที่บาย500 1,000 ครับผมเราอยู่ที่ Middle Position Open ไปที่ 2,200 ด้วย S7 Offsuit ครับมี Button แล้วก็ Big Buy Call มาครับ Flop มาเป็น 3,392 Diamond ครับ Big Buy Check ตรงนี้ผมคิดว่าเฮ้ยถ้าเบ็ดไปตรงนี้ถ้าไม่มีใครมีอะไรก็น่าจะโฟให้เรานะครับเบ็ดไปที่ 2,500 ครับผม Button Call Big Buy Call มาด้วยครับเทิร์นมาเป็น Sไดมอนด์ครับบิ๊กบายเช็คตรงนี้เราฮิตแต่ว่ามันเป็นไพ่ที่เป็นฟลัชเข้านะครับก็เลยตัดสินใจที่จะเช็คไปคราวนี้บัตเทิลเบ็ดมาที่ 12,000 บิ๊กบายออลอิน 26,000 นะครับตรงนี้เราไปต่อไม่ได้ต้องมีใครสักคนหนึ่งที่มีฟลัชแน่นอนครับเราโฟครับผมแล้วก็บัตเทิลคอครับบิ๊กบายโชว์แจ็คกับ6ไดมอนด์บัตเทิลโชว์เอสกับแจ็คสเปซครับรอดอีกครับแพนนี้ไปกันต่อครับเราอยู่ที่ early position มีคู่9ครับ open ไปที่ 2,200 ครับผมมี button call มาคนเดียวครับ flop มาเป็น queen 9ครับผมฟับควาดครับตรงนี้เราสตองเกินครับเช็คก่อนนะครับผมเขาเช็คแบ็คครับเทิร์นมาเป็น8สเปซครับตรงนี้เบ็ดไปเบาๆครับ 2,000 แล้วก็ภาวนาให้เขามีอะไรสักอย่างแล้วคอเรามานะครับต้องการแอคชั่นจากควาดครับเขาคอมาครับผมริเวอร์มาเป็น7ครับคราวนี้เราต้องเพิ่มไซส์ขึ้นมาแล้วเบ็ดไปที่ 9,000 ครับเขาคิดสักพักนึงแล้วก็คอมาครับเราโชว์ควาดไปเขาโชว์คู่10มาครับผมไปกันต่อครับอันเดอร์เดอะการ์โอเพ่นมาที่ 2,200 ครับ Earlyposition call เราอยู่ที่ big buy มีคู่4ครับตรงนี้เราคอไปแล้วก็เซตมาครับก็คือถ้าเราไม่ฟลับเซตเราก็ไม่ไปต่อครับผมฟลับมาเป็นแจ็ค4 5ครับผมฟลับเซตครับเราเช็คอันเดอร์เดอะการ์ดเบ็ดมาที่ 2,200 ครับ early position 4ตรงนี้เราเช็คเรสไปที่ 5,800 ครับอันเดอร์เดอะการ์ดแทงค์ครับผมก็ภาวนาให้เขาคออันเดอร์เดอะการ์ดเนี่ยเป็นคนเอเชียครับคือผมเจอคนนี้เขาเล่นบ่อยเหมือนกันครับอายุประมาณแบบ28ถึงประมาณ30ต้นๆประมาณนี้นะครับคือคนเนี้ยเขาพอเล่นเป็นเลยครับสุดท้ายเขาคอมาครับเทิร์นมาเป็น10ไดมอนด์ครับคือตรงนี้เนี่ยผมภาวนาให้เขามีโอเวอร์แพร์เลยแล้วเดี๋ยวเราเบ็ดแน่นๆไปตรงนี้ถ้าเขาคออีกแจมริเวอร์ครับผมเบ็ดไปที่16,000ครับเขาคิดสักพักนึงแล้วก็โฟครับผมคือช่วงเวลาที่เขาคิดเนี่ยเขาคิดไม่นานนะครับผมคิดว่าเขาไม่น่าจะมีโอเวอร์แพร์แหละอาจจะโฟลด์มาด้วยแบบพวกคิงควีนเอซคิงอะไรพวกนี้ครับขยับไปที่บลาย600 1,200 ครับบัตเทิลโอเพ่นมาที่ 2,500 เราอยู่ที่สมอลบลายมีเอซแจ็คออฟสูตรนะครับ
บัตเทิลนี่ก็ผมเห็นโอเพนโฟบ่อยเหมือนกันผมก็เลย3 bet ไปที่ 7,500 ครับผมบิ๊กปลาย4บัตเทิล all in ครับ 30,000 ครับตรงนี้เราคอไม่ได้นะครับเยอะเกินครับโฟครับผมไปกันต่อครับ early position คอมาเราอยู่ที่บัตเทิลมีคู่ A ครับโอเพนไปที่ 3,400 early position แทงแบบนึงครับ early position เนี่ยเป็นคนมีอายุนะครับอายุแบบประมาณแบบ50เป็นฝรั่งนะครับคือคนนี้เนี่ยเล่นแบบแพสซีฟเล่นไทยมากนะครับเขาคอมาครับฟลอปมาเป็นเอส2-2คือฟลอปนี้แบบสตองจัดเลยครับเขาเช็คมาตรงนี้เราเช็คไปก่อนนะครับแทรปก่อนเทิร์นมาเป็นแจ็คคลับครับเขาเช็คอีกตรงนี้เราเช็คไม่ได้แล้วครับเบ็ดไปที่ 2,000 ครับเขาคอมาผมก็หวังว่าเขาจะมีไพ่อะไรดีๆหวังว่าเขาจะมีเอสนี่แหละครับริเวอร์มาเป็น2ครับเขาเช็คอีกครับเราเบ็ดไปที่ 5,000 เขาสแนปคอแล้วโชว์คู่คิงมาครับแฮนนี้คือผมร้องเลยอ่ะเพราะว่าเสียดายมากจริงๆเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นบนโต๊ะนี้เนี่ยเขาต้องหมดสแต็กแล้วนะครับคือคู่คิงเนี่ยยังไงต้องออลอินพรีฟับอยู่แล้วคือแฮนนี้เนี่ยเราชนะมินิมัมครับแฮนต่อไปครับเราอยู่ที่ MP มีคู่ควีนครับโอเพนไปที่ 2,500 ครับมีคัตออฟแล้วก็บิ๊กบลายคอมาเป็น3คนไปที่ฟลอปครับคราวนี้สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยในการเล่นโป๊กเกอร์มาหลายปีของผมนะครับก็คือดีลเลอร์นะครับเขาเอ็กซิเดนต์เปิดฟลอปมาเป็น4ใบครับผมโดยที่เขาเบิร์นไปแล้วนะคือมันเป็นอุบัติเหตุครับคือฟลอปเนี่ยมันมี4ใบคือฟลอปมันมี6คลับ2สเปซ3คลับแล้วก็เอสคลับซึ่งจริงๆแล้วเอสคลับเนี่ยมันจะต้องเป็นไพ่เบิร์นแล้ว6 2 3มามันมาก่อนแต่ว่าผมอะได้ยินแล้วว่าคนที่อยู่คัตออฟอะเขาบอกแล้วว่าเฮ้ยยูต้องเอา6เก็บไปนะผมก็เลยรู้ว่าเขาอะชอบไพ่ที่มันมีเอสหายแน่เลยผมบอกเฮ้ยใจเย็นๆเรียกซูเปอร์วิเซอร์มาก่อนก็เลยเรียกฟลอร์มาอีกคนนึงคราวนี้ฟลอร์มาเป็นผู้หญิงผู้หญิงก็พยายามที่จะแก้ปัญหาตรงนี้โดยที่เขาบอกว่าเอา6เก็บผมบอกเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วเพราะว่าเอสมันเป็นไพ่ใบสุดท้ายที่ออกมาเพราะฉะนั้นบนฟับมันต้องเป็น6 2 3 No it's the ace No the ace was the first one down No Ready for 125 No, table. The eight is like this. คราวนี้ผมก็เลยบอกว่าผมไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของเขานะครับขอซูเปอร์วิเซอร์มาอีกคนนึงคราวนี้ซูเปอร์วิเซอร์อีกคนนึงก็เลยเดินมาครับคราวนี้การตัดสินใจของเขาก็คือว่าไอ้4ใบที่มันมาตรงฟลับเนี่ยเขาจะแรนดอมมั่วหมดเลยครับแล้วเอาใบนึงอ่ะไปเก็บไว้เป็นเบิร์นแล้วอีก3ใบอ่ะเปิดมาเป็นฟลับครับคราวนี้ฟลับมันออกมาเป็นเอส3 6 3คลับสรุปไพ่ที่เก็บเข้าไปเป็น2 space ครับผมแล้ว2 space มันจะมาเป็นเบิร์นตอนเทิร์นครับ big buy check คราวนี้มีเอสมาบนบอร์ดเราเบ็ดไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าเรามีควีนคลับเราเช็คไปครับคราวนี้คัตออฟครับที่ผมบอกว่าเขาอ่ะจะต้องชอบไพ่ที่มันมีเอสแน่เลยเขาเบ็ดมาที่ 7,000 ครับ big buy 4ตรงนี้เรามีควีนคลับเราคอไปก่อนครับเทิร์นมาเป็นแจ็คคลับครับผมคราวนี้เรามีฝัดแล้วผมคิดว่าเราน่าจะมี best hand ผมไม่อยากเช็คแล้วเขาก็เช็คนะครับผมเบ็ดไปที่ 6,000 ครับเขาคอมา river มาเป็น9 diamond ครับก็ยังถือว่าเป็นไพ่ที่ดีสำหรับเราอยู่ครับน่าจะมีเบสแฮนด์เบ็ดไปอีกครับ 16,000 ครับผมเขาแทงแป๊บหนึ่งแล้วก็โฟแล้วเขาบอกว่าเขามีฟลัชนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาพูดจริงหรือเปล่านะแฮนด์ต่อไปเรามีเอสแจ็คออฟสู่อยู่ที่มิดเดิลโพซิชันโอเพนไปที่ 2,400 ครับมีสมอลบลายคอมาคนเดียวก็คือคนที่โฟให้เราตาที่แล้วนะครับฟลัชมาเป็น 18-3 เรนโบว์เขาเช็คครับตรงนี้เราพอที่จะมีโชว์ดาวแล้วก็มีทูโอเวอร์ด้วยครับก็บาลานซ์ไปครับบางทีก็เบ็ดบางทีก็เช็คครับแฮนด์นี้เราเช็คครับผมเทิร์นมาเป็นคิงหัวใจครับเขาเช็คคือไพ่ใบนี้มันดีสำหรับเราครับเราเบ็ดไปเบาๆครับ 1,400 ครับเขาโฟให้ครับผมแฮนต่อไปครับ early position all in มาที่ 24,900 ครับผมเราอยู่ที่ big blind ครับมีคู่7ครับผมก็แทงแป๊บนึงอ่ะคือจำนวนที่เขาแจมามันก็ไม่น้อยนะครับประมาณ20 big blind แต่ว่าแฮนนี้เราพอที่จะคอได้อยู่ถ้าเราคอผิดไปเราจะเหลืออยู่ประมาณ 6-70,000 ก็ไม่ถือว่าน้อยครับก็เลยตัดสินใจที่จะคอไปครับเขาโชว์เอสกับ10 off suit มาครับคราวนี้บอร์ดรันมาเป็น98คิง5-4นะครับก็ได้ชิปเพิ่มเข้ามาครับขยับกันไปอีกแฮนด์ครับคัตออฟโอเพนมาที่ 3,300 ครับผมเรามีเอส10คลับอยู่ที่บัตเทิลครับตรงนี้เนี่ยบางทีเราก็ตุยเบทแต่ว่าผมคิดว่าเฮ้ยตรงนี้เราพอที่จะคอไปแล้วก็เล่นไปจากฟลับได้แฮนด์เราก็สตองมากพอที่จะคอตรงบัตเทิลตรงนี้ได้อยู่นะครับคราวนี้บิ๊กบลายคอมาครับเป็น3คนไปที่ฟลับครับผมฟลับมาเป็น7 8
ควีน2คลับครับเช็คมาถึงเรามีฟลาชดรอตรงนี้เบ็ดไปที่ 4,500 ครับมีบิ๊กไบรท์คอมาและคัตออฟ4ครับผมเทิร์นมาเป็น5คลับครับบิ๊กไบรท์เช็คครับบิ๊กไบรท์ก็คือคนที่แพ้ให้เราแฮนด์ที่เรามีคู่ควีนนะครับคราวนี้ตรงนี้เรามีนัดฟลาชเนี่ยเราต้องการที่จะได้แวลูแล้วก็ต้องการที่จะให้พวกแฮนด์ที่อาจจะมีคลับหรือว่าไม่มีคลับอยู่ในมือคอเรานะครับเบ็ดไปเบาๆครับ 4,500 ครับผมบิ๊กไบรท์ก็แทงสักพักนึงครับแล้วก็คอมาครับลิเวอร์มาเป็น4คลับครับคราวนี้ครับเขาลีดออกมา 15,000 ครับคือ4คลับเนี่ยมันคอมพลีทสเตทฟลัชนะครับคือถ้าเขามี6คลับเนี่ยเขาก็จะมีสเตทฟลัชตรงนี้แต่ว่าผมไม่คิดว่าเขาน่าจะมี6คลับตรงเนี้ยผมคิดว่าเขาน่าจะมีพวกควีนคลับหรือว่าคิงคลับตรงนี้มากกว่าแบบว่าเขามีคิงควีนแล้วก็มีคิงคลับหรือว่าคิงควีนแล้วก็มีควีนคลับอะไรอย่างนี้มานะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะแจมออลอินไปครับเขาแทงแบบแทงยาวเลยแทงประมาณนาทีนึงอ่ะในที่สุดเขาก็ตัดสินใจคอมาครับผมก็โชว์ไพ่ผมไปแล้วเขาก็โชว์คิงควีนที่มีคิงคลับมาจริงๆครับผมคราวนี้ไปกันที่บลาย 1,000 2,000 ครับ early position open มาที่ 4,400 ครับ button call เราอยู่ที่ big blind call ไปด้วย king queen off suit ครับ flop มาเป็น king 73 2หัวใจครับเราเช็ค middle position bet มาที่ 6,000 button call เราคอไปก่อนครับตรงนี้ turn มาเป็น8คลับครับเราเช็ค middle position เช็คคราวนี้ button bet มาที่ 7,000 คือไซส์เนี้ยมันเบามากเลยใจนึงเนี่ยผมอยากจะเช็ค raise เพราะว่าผมคิดว่าผมน่าจะมี best hand เมื่อเจอกับ button นะครับแต่ว่าอีกใจนึงผมก็คิดว่าเฮ้ยเราคอไปก่อนแล้ว early position น่าจะ fold เพราะว่าจริงๆตอนเนี้ยผมกลัวคนใดคนนึงมี flush draw อยู่เหมือนกันแล้วเดี๋ยวถ้า river มาเป็น blank อีกอะผมจะเช็คอีกแล้วให้บัตเทิลบลัฟนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะคอไปแต่ว่า early position ดันคอมาด้วยครับคราวนี้ต้องลุ้นลิเวอร์ให้มันไม่เป็นฟลัชคาร์ดเข้าครับคราวนี้ลิเวอร์มาเป็น10ไดมอนด์ครับเราเช็ค early position เช็คแล้วบัตเทิลก็เช็คครับโชว์ S กับ10หัวใจมาคือจริงๆเนี่ยผมคิดว่าเช็คเรสต้องเทิร์นเนี่ยน่าจะดีที่สุดแล้วครับไปกันต่อที่บลาย 1,200 แล้วก็ 2,400 ครับผม middle position คอมา small blind คอเรามีคิงกับ2 off suit อยู่ที่ big blind เช็คครับฟลอปมาเป็นคิง10 4 2 space small buy check ครับตรงนี้ท็อปแพร์เราน่าจะมีเบสแฮนด์แหละเบทไปที่ 3,000 ครับ middle position call แล้วก็ small buy 4ครับผมเทิร์นมาเป็น ace diamond ครับโคตรแบดคาร์ดครับผมเช็คครับเขาเช็คแบ็คครับผมริเวอร์มาเป็นคิงหัวใจครับเรามีทริปตรงนี้คราวนี้แหละภาวนาให้เขามี ace ครับเราเบทไปที่ 6,000 ครับเขา snap 4ครับผมไปกันอีกแฮนด์ครับ middle position call มา cut off call มาเราอยู่ที่ buttonครับตอนนี้เรามีชิปเพียบครับผมเราโอเปนไปเลยครับ 9,000 ครับผมมี middle position call มาแล้วก็ cut off call มาด้วยครับไปกันที่ฟลับครับฟลับมาเป็น king 3 7 2 space ครับเช็คมาถึงเราเบทไปที่ 13,000 ครับผม44ครับขยับไปที่บลาย 1,500 3,000 ครับ middle position call มา small buy call มาเรามี ace 3 off suit อยู่ที่ big blind check ครับฟลับมาเป็น 2 5 9 rainbow ครับ small buy checkเราเช็ค middle position bet มาที่ 3,500 small buy 4เราอยู่ที่ big blind ตรงนี้ผมคิดว่าเฮ้ยจริงๆน่าจะเช็ค raise ได้นะครับแต่ว่าตัดสินใจที่จะคอไปก่อนครับ turn มาเป็น10 diamond นะครับเราเช็คอีกคราวนี้เขาเบทมาอีกครับ 3,500 ผมก็ยังแบบรู้สึกว่ามันเบทมันเบาๆยังไงไม่รู้รู้สึกว่าตัวเองน่าจะยังมี best hand อยู่นะครับก็เลยตัดสินใจที่จะคอไปอีกครับจริงๆเนี่ยผมน่าจะเช็ค raise แต่ก็ไม่ยอมเช็ค raise อีกครับ river มาเป็น king diamond ครับคราวนี้ผมคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเขามีคู่กลางๆเนี่ยเราน่าจะเอาเขาโฟลงได้นะครับก็เลยตัดสินใจที่จะเบทไปที่12,000ครับเขาสแนปคอแล้วโชว์คิงกับแจ็คออฟสูตรมาครับผมคือ เราเล่นถูกมาตลอดจนมาถึงริเวอร์ครับผมคือแฮนด์นี้เนี่ยตอนนำเราไม่เบทเราไม่เลสเลยครับเรามาเบทตอนที่เราตามครับผมไปกันต่อครับมิดเดิลโพซิชันคอมาเราอยู่ที่สมอลบายครับมีคิงกับ7ออฟสูตรครับเจอกับคนที่เล่นกับเราตาที่แล้วนี่แหละตานี้เราเอาคืนครับโอเปนไปที่ 7,000 ครับผมบิ๊กบาย 4 middle position คอมาครับผมฟลอปมาเป็น6 7ควีนเรนโบว์ครับเรากำลังจับชิปกำลังจะเบ็ดครับเขาโฟยังไม่ทันเบ็ดเลยครับคราวนี้พอบลายเป็น 2,000 4,000 เนี่ยเราแทบไม่มีส่วนร่วมเล่นกับเกมเลยครับโฟเกือบทุกแฮนด์เลยครับผมจนมาเป็นไฟแนลเทเบิลครับแล้วบลายขยับไปเป็น 2,500 5,000 ครับโดยไฟแนลเทเบิลเนี่ยจะมีผู้เล่นทั้งหมด10คนนะครับจากปกติ9คนคราวนี้แฮนด์นี้ครับอันเดอร์การโอเปนมาที่ 1,600 แล้วเออร์ลี่โพซิชั่นออลอินมาที่72,000
500ครับโฟมาถึงเราอยู่ที่ Big Blind มีคู่คิงครับผมเราออลอินไปครับแล้ว Under the Gun 4เราก็โชว์เอท10ออฟสูตรมาครับคราวนี้ Early Position โชว์มาเป็นเอท Jack ออฟสูตรครับคราวนี้มาดูบอร์ดกันครับฟลอปมาเป็น7 3เอสครับผมเอส2ตัวที่เหลือออกมาครับเทิร์น7ลิเวอร์6ครับโอ้โหพอร์ตนี้นี่สำคัญมากๆเลยไม่งั้นเราจะบวกแบบเพียบเลยครับคราวนี้เราก็เลยมาอยู่โซนต้องเล่นแบบประคองตัวครับผมจนบลายมาเป็น 3,000 6,000 แล้วก็โฟอย่างเดียวเลยครับคราวนี้บลายขยับมาเป็น 4,000 8,000 ซึ่งตอนนี้เนี่ยผู้เล่นเหลืออยู่8คนเป็นบับเบิ้ลนะครับเพราะว่า ITM ที่7ผมก็ยังโฟอย่างเดียวเลยเพราะว่ามีช็อตสแต็กแบบที่ช็อตมากๆเลยนะครับเหลืออยู่อีกคนนึงมีชิปอยู่ประมาณ 30,000 น่ะแต่ว่าเขาไม่บัสสักทีครับออลอินทรีเวคู่เอทคิงควีนเอสคิงคนที่เป็นช็อตสแต็กมีคิงควีนนะครับแต่ว่ากลายเป็นสเตทออนบอร์ดแล้วก็ช็อปอีกครับแล้วก็ออลอินมีชิปอยู่หมื่นเดียว3ทางอีกแล้วแล้วก็บอร์ดมาเป็นเอส10คิงแจ็คควีนช็อปอีกครับจนบลายขยับมาเป็น 5,000 หมื่นนึงครับมีช็อตสแต็กที่รองจากผมลงไปเนี่ยผมเป็นอันดับ3รองจากฮิโร่นะครับเขาออลอินไปด้วยคู่เอสแล้วเจอกับคู่แจ็คแล้วคู่เอสเขาแพ้นะครับเราก็เลย ITM ครับผมคราวนี้หลังจากคนนี้บัสเสร็จคนที่เป็นช็อตสแต็กก็บัสไปอีกคนนึงก็เลยเหลือผู้เล่นอยู่6คนครับเราออลอินไปที่คัตออฟมีชิปเหลืออยู่แค่ 43,000 นะครับด้วยเอท3ออฟสูตรแล้วมีบิ๊กบลายคอลมาบิ๊กบลายโชว์มามีเอทควีนคราวนี้ไปดูบอร์ดกันครับชอบ one more time โอ้ว้าวหลังจากเราโชคดีดับเบิลอัพมาครับบลายมาเป็น 6,012 ครับผมสมอลบายคอร์มาก็คือคนที่มีเอสควีนตาที่แล้วนะครับเรามีควีนกับ2ออฟสูตอยู่ที่บิ๊กบลายครับเช็คครับผมฟลับมาเป็น548เรนโบว์เขาเช็คครับผมก็กะว่าเออเฮ้ยบัฟไปตรงนี้แหละเผื่อเขาโฟให้นะครับชิปเราเหลืออยู่โคตรน้อยเลยตอนนี้เราบัฟแบบแทบไม่ได้แล้วนะครับเบ็ดไปที่ 12,000 ครับเขาคอร์มาเทิร์นมาเป็น9สเปซครับเขาเช็คเราเช็คครับผมริเวอร์มาเป็นคิงไดมอนด์คราวนี้เขาเช็คอีกครับเราเช็คไม่ได้แล้วแหละคิดว่าควีนไฮไม่น่าจะมีโชว์ดาวครับก็เลยเบ็ดไปแบบว่าแทบจะหมดชิปที่มีอยู่ในหน้าตักแล้วนะครับเบ็ดไป 40,000 ครับผมเขาสแนปโฟครับรอดครับผมแล้วหลังจากแฮนด์นี้เราก็มีขโมยเราก็มีสติลพรีฟับไปบ้างนะครับจนปลายมาเป็น 10,000 15,000 ครับผมสมอลบายออลอินมาเลยครับเราอยู่ที่บิ๊กบลายครับผมมีเอส8ออฟซูนมีสแต็กอยู่ 95,000 ครับผมคอไปครับเขาโชว์เอสกับ9มาครับคราวนี้จะไปดูบอร์ดกันครับ King โอเคเราก็โชคดีครับที่ช็อปตานี้ครับผมพอหลังจากช็อปตานี้เสร็จเนี่ยมีผู้เล่นอีกคนนึงบัสไปครับคราวนี้เราเหลืออยู่4คนครับเราอยู่ที่บัตเทิลนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากที่จะออลอินแหละแต่ว่าผมดันพูดจำนวนไปซึ่งมันเป็นจำนวนที่ผิดนะครับผมพูดไปว่า 120,000 ซึ่งจริงๆชิปของผมมีอยู่ 145,000 คราวนี้ก็เลยกลายเป็นเบ็ด 120,000 ไปแล้วบิ๊กบายซึ่งคอฟเวอร์ผมอยู่นิดเดียวนะครับคอมาแล้วผมเหลืออยู่ข้างหลังอ่ะ 25,000 ฟลอปมาเป็นควีน14นะครับเขาเบ็ดมา 25,000 ผมก็คอไปเขาโชว์คู่8มานะครับเทิร์นเอสลิเวอร์10คราวนี้ก็เลยเหลือ3คนพอเหลือ3คนเสร็จก็มีผู้เล่นคนนึงครับเขาถามว่าจะช็อปหรือเปล่าคราวนี้พอนับชิปออกมาแล้วเนี่ยผมมาอยู่อันดับสุดท้ายนะครับแต่ว่าชิปต่างกันไม่มากคราวนี้อันดับก็เลยเป็น 4,200 แล้วก็อันดับที่3เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3,743 ครับแต่ว่าเมื่อคุยกันไปคุยกันมาแล้วเนี่ยมีผู้เล่นคนหนึ่งเขาไม่อยากช็อปซึ่งผมก็โอเคผมยังไงก็ได้นะครับก็เลยเล่นเป็น3คนครับผมบลายเป็น 10,000 20,000 ครับสถานการณ์ก็เป็น Open 4 Open 4กันไปนะครับจะไม่ค่อยมีโพสต์ฟับเล่นเท่าไหร่จนแฮนด์นี้ครับเราอยู่ที่บัตเทิลครับมี Ace Jack Off Suit ครับซึ่งถือว่าเป็นพรีเมียมเลยสำหรับ3คน Open ไปที่ 40,000 ครับผม Small Buy 4 Big Blind Snap Jamมาเลยครับผมก็เฮ้ยคือมันสตองมากเลยอ่ะแต่ผมก็พยายามคิดว่าเฮ้ยลองโฟเอสแจ็คตรงนี้ได้หรือเปล่ามีอยู่ประมาณ20บิ๊กบลายนะครับผมก็คิดว่าเขาอาจจะมีสิทธิ์แจมด้วยพวกเอส10ซูดิตเอส9ซูดิตหรืออาจจะเป็นคู่ที่ต่ำกว่าเรามาก็ได้นะครับก็เลยคิดไปคิดมาในที่สุดโฟไม่ลงครับเลยตัดสินใจที่จะคอไว้ครับแล้วเขาโชว์เอสควีนคลับมาครับผมคราวนี้บอร์ดมาก็เป็นควีนไฮบอร์ดนะครับเราดรออิ้งเดย์ตรงเทิร์นครับผมก็เลยได้
ที่3มาครับบวกมา 2,540 ครับผมก็ถือว่าเป็นจำนวนที่ต่างจากช็อปเยอะเลยอ่ะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับโอเคขอบคุณมากๆครับเพื่อนๆที่ติดตามชมยังไงขอให้ทุกๆคนรันกูนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับสวัสดีครับ